อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แหล่งรวมความหลากหลายทางอารยธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดจนทั้งถึงปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองนำมาซึ่งศิลปะอารยธรรมทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมโบราณสถานโบราณวัตถุและงานศิลปะวัตถุต่างๆสืบทอดดำรงชีวิตและสามารถนำมาซึ่งการประกอบอาชีพของบุคคลงานทองงานสังคโลกเอกลักษณ์จุดเด่นของปลายผ้าผ้าเส้นตีนจกสามารถสืบสารชีวิตจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนำมาซึ่งความเจริญงอกงามทั้งชีวิตความเป็นอยู่ศิลปะวัตถุต่างๆสะท้อนเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้อย่างคงเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันอปท.ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำเพื่อให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาสถานประกอบการให้มีการพัฒนาร่วมกับชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะสืบทอดวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งให้สามารถรักษาวัฒนธรรมของตัวเองที่มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ให้เผยแพร่ชื่อเสียงและสามารถสืบทอดความเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นไปยังนักท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์และสืบเนื่องต่อไป